เห็นรูปคู่ต่ายเจอแอปบอกไม่มีอะไรอีกฝั่งตอบกลับช็อตฟิลมดดำกรี๊ดลั่นมือถือต่ายรูปใครรู้สึกยังไงเห็นรูปกับทีมอดีตสามีต่ายเจอแอปบอกไม่มีอะไรนะอีกฝั่งตอบกลับช็อตฟิลมากมดดำกรี๊ดลั่นเปิดมือถือต่ายเห็นรูปใครแห่มาส่องทั้งรายการต่ายชุติมาเปิดใจในรายการคุยแหลกแดกดึกกับมดดำคชาภาอีกหนึ่งสายมูเตลูอย่างสาวต่ายขอเปิดไพ่ดูดวงกับอาจารย์อุ๋ยบอกตอนนี้ไม่มีแฟนข้ามไปเลยถามว่าจะได้แต่งงานตอนไหนเปิดไพ่ออกมามดดำทายเลยว่าแกจะไม่ได้แต่งงานอีกแล้วแม้มีความรักแกก็มีความทุกข์อาจารย์อุ๋ยคอนเฟิร์มมดดำดูไพ่เป็นจริงๆมดดำยังบอกอีกว่าที่สำคัญเนื้อคู่ที่อายุมากกว่าหมายถึงความรักเก่าจบไปแล้วหรือเปล่าแต่มันขึ้นคิงสองใบได้ยังไงคือความรักไม่ดีไพ่โคตรแม่นเลยถามว่าแฟนเด็กที่เขาเมามอยกันต่ายตอบว่าไม่มีก่อนจะเปิดไพ่มดดำช่วยถามว่าถ้ามีแฟนใหม่แล้วดีให้ไพ่ออกมามดดำเห็นไพ่แล้วบอกว่าต่ายไพ่ดีมากไพ่การเงินดีมากขึ้นมาด้วยแจ็คแฟนฉันถามบ้างว่ามีข่าวผู้ชายเปย์บ้าน40ล้านจริงไหมมดดำตอบแทนขึ้นมาว่าก็มันไม่เอาผู้ชายซื้อบ้านให้หลังละ40ล้านมันไม่เอาผู้ชายจีบมันเยอะแยะด้านต่ายรีบชี้แจงไม่จริงนะคะเดี๋ยวจะขายไม่ออกอาจารย์อุ๋ยบอกว่าไพ่ดีต่ายถามว่าสรุปจะมีแฟนหรือจะมีไหมโดยมดดำบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอาจารย์อุ๋ยบอกว่ามีเงินก่อนจะมานั่งเปิดใจถามมุมมองความรักเปลี่ยนไหมต่ายตอบว่าก็ไม่เปลี่ยนก็คลั่งรักเหมือนเดิมใช้พลังความรักในการขับเคลื่อนชีวิตให้เลือกก็เลือกความรักก่อนไม่เลือกเงินหรืออะไรเลยคนลุ้นคืนดีแฟนเก่าต่ายตอบย้ำเหมือนทุกครั้งว่าตอนนี้เป็นพ่อแม่ของน้องแฮปปี้ทั้งคู่คนลุ้นให้ไปทริปต่างจังหวัดด้วยกันก็ยังยุ่งกันอยากเห็นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมอยากเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าถามว่าเห็นรูปที่เขาถ่ายกับคุณแอปรู้สึกยังไงต่ายตอบว่าไม่รู้สึกนี่ก็คุยกับคุณแอปมดดำเขาเป็นเพื่อนแอปเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกอย่าคิดมากนะเราก็บอกไม่ได้คิดอะไรเลยมดดำเด็กน้อยสองคนเกิดก็ไปเล่นบ้านสงกรานต์เนาะใช่ค่ะมดดำที่เขาใหญ่แล้วก็มาที่บ้านมดดำเขาสนิทกันอยู่แล้วบ้านอยู่ติดกันถามว่าคิดจะมีแฟนใหม่ไหมต่ายตอบว่าก็ไม่ปิดกั้นปล่อยตามความรู้สึกเราไม่ต้องเกี่ยวว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ต้องเจอแล้วใช่น้ำเพชรมิสแกรนถามบ้างหนูด้อมที่ต่ายที่ทิมไม่รีเทิร์นจริงๆเหรอเคมีที่เข้ากันแล้วรู้ได้ยังไงว่าเคมีกับคนอื่นไม่ดีคือฮากันเลยทีเดียวเสียดายไหมตอนนี้มีแต่คนกรีดเขาหมดต่ายยอมรับว่าดีก็ให้เขาเป็นขวัญใจประชาชนไปเสียดายไหมไม่ได้เสียดายหรอกก็มีช่วงหนึ่งดีๆในชีวิตด้วยกันใช่มันเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันก็ปวดหัวจะเอาเรื่องอดีตมาปวดหัวด้วยไม่ไหวถ้าเราเจอคนที่ใช่ใจจะบอกว่าเออคนนี้แหละจะไม่ไปถามเขาด้วยประวัติเป็นยังไงทำอะไรมาใช่ก็ใช่เลยหนึ่งวินาทีแรกใช่ไหมมีอาจารย์แนะนำอยากมีความรักที่ดีให้ไปวัดหลีตี้เหมียวอยู่แถวเยาวราชไปขอว่าเหนื่อยแล้วอยากเจอความรักดีๆขอเจอความรักดีๆ3วันเห็นผลเลย3วันเลยมดดำลั่นได้เด็กอายุน้อยกว่านาง12ปีมาจีบตายอายุ22แถมโชว์รูปมดดำเห็นแล้วตาโตไปวัดนี้4ครั้งมดดำฉันซื้อดีลพาไปวัดนี้เลยขณะที่แจ็คนั่งมองรูปผู้ชายคนนั้นแล้วชมโคตรหล่อมดดำลั่นฝันสลายที่คนในติ๊กต็อกอยากให้แกกลับไปคืนดีกับแอปโทรศัพท์มาขณะที่ต่ายเล่าอีกว่าก็เจอกันที่งานมดดำแอปบอกเธอว่าอะไรนะ
ไม่มีอะไรนะกลัวเข้าใจผิดก็เลยบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยมดดำถึงกับฮาบอกว่าแอปเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกทุกคนในโลกนี้วันเกิดก็ส่งของขวัญมาแอปเป็นคนแคร์เพื่อนทุกคนแสดงว่านางแคร์เธอมากนางกลัวเธอคิดเยอะตายใช่ๆเราก็งงว่าเรื่องอะไรก็บอกไม่ได้คิดอะไรมดดำถามย้ำในใจก็ไม่ได้คิดอะไรตายยืนยันว่าไม่ได้คิดตามสบายขณะที่แจ็คยังนั่งดูรูปผู้ชายชี้ชวนมดดำมาดูแล้วแซวว่าปากหน้าดูดมากเลยก่อนตายจะเปิดอีกช็อตของชายหนุ่มให้ดูมดดำถึงกับร้องกรี๊ดลั่นบอกว่าหล่อแบบวัวตายควายล้มแถมบอกด้วยว่ากูรู้จักตายลั่นโอ้ยดีเลยก่อนจะแห่มาขอดูกันทั้งรายการทั้งอาจารย์อุ๋ยเอแคลน้ำเพชรแถมอ้าปากค้างโดยในรายการเตรียมไว้ว่าตายจะมาทำสปาเกตตี้โดยต่ายชี้ไปที่มดดำบอกว่าจะชงทำให้ทีมก็เลยบอกอย่าพูดเลยเพราะแฟนทุกคนก็ได้กินมดดำฮาลั่นว่ามันบอกกับข้าวไม่ต้องบอกว่าทำให้ทีมคนเดียวหรอกผู้ชายทุกคนมันก็ทำเมนูนี้ให้กินก่อนมดดำจะตะโกนลั่นแล้วกูจะเอาไปออกอากาศยังไงต่ายนี่แหละคือตัวตนต่ายไม่มีแอปมันถามพี่ถ้าจะทำกับข้าวเมนูที่เคยทำให้ทีมกินรายการสไตล์เขาจะคิดแบบนี้ต่ายไม่ได้เพราะทุกคนนั่งดูแล้วเอ้ากูก็เคยกินมดดำถึงกับถามว่าหมดคำถามไหมกับแม่นี่เป็นคนเดียวที่ไม่กล้าเอาออกรายการสดหลังๆกูทัวร์ลงบ่อยๆกูก็ไม่กล้ากูก็ไม่ไหวมันตรงซะอย่างนี้ TikTok บอกเห็นตาต่ายละห้อยเวลาเจอทีมละห้อยไหมต่ายถึงกับลั่นละห้อยเหรอทำตาโตทำเอาฮาลั่นรายการชัยวุฒิชี้โหวตประธานสภารอประชุมพักตอบไม่ได้ฟรีโหวตปัดไม่ทราบร่วมมือพท.ชัยวุฒิชี้การโหวตประธานสภาต้องรอประชุมพักตอบไม่ได้ฟรีโหวตหรือไม่ปัดไม่ทราบกระแสข่าวร่วมมือเพื่อไทยวันที่26มิถุนายน66ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางกลับมาจากอังกฤษแล้ววันนี้มีการประชุมค้ามนุษย์เมื่อถามถึงกระแสข่าวพลเอกประวิตรจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายชัยวุฒิกล่าวว่าพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วและมีการดำเนินการหาเสียงมาโดยตลอดส่วนการจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็อยู่ที่การเลือกตั้งและลงมติในสภาเมื่อถามว่าในพรรคพลังประชารัฐได้มีการพูดคุยหรือส่งสัญญาณเรื่องนี้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามถึงการดำเนินการทางการเมืองของพรรคจากนี้ไปนายชัยวุฒิกล่าวว่าขณะนี้พรรคมีส.ส.40คนได้มีการประชุมและเตรียมความพร้อมอยู่แล้วในการทำงานในสภาดำเนินการตามนโยบายพรรคและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็จะทำให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าการโหวตประธานสภามักจะมีแนวทางโหวตนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบยังไม่ได้พูดคุยกันเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในการโหวตประธานสภานายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบพร้อมถามกลับว่าในกระแสข่าวมีการร่วมมือกันหรือเมื่อถามว่าจะประชุมถึงแนวทางการโหวตประธานสภาเมื่อไหร่นายชัยวุฒิกล่าวว่าประมาณวันจันทร์อังคารนี้และไม่ทราบว่าที่ประชุมจะให้เป็นมติพรรคหรือฟรีโหวตทั้งนี้เป็นปกติที่ทุกพรรคจะมีการประชุมกันก่อนที่จะลงมติอะไรเพราะเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่พลเอกประวิตรเดินทางไปต่างประเทศไปพบกับคนในพรรคเพื่อไทยนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปด้วยเลยตอบแทนไม่ได้ต้องไปถามคนที่ไปและตนยังไม่ได้เจอพลเอกประวิตรจึงไม่ได้พูดคุยกัน